ากพูดถึงการเรียนรู้แน่นอนว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเพราะทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้เพื่อนำไปใช้เพื่อพัฒนาหรือนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและแน่นอนว่าในโลกใบนี้ยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่เรายังไม่เคยได้สัมผัสหรือเรียนรู้เกี่ยวกับมันมาก่อนเลยนั่นจึงเป็นความท้าทายใหม่ที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้กับคนที่ยอมเปิดใจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมันซึ่งแต่ละเรื่องที่เรานำมาฝากกันในวันนี้มันจะน่าสนใจแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยบ้านที่แพงที่สุดในโลกแอนทีเลียคือบ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในโลกโดยมีเจ้าของคือมูเคสอัมบานีและภรรยารวมทั้งลูกอีก3คนถือได้ว่าเป็นตระกูลนักธุรกิจจากอินเดียที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดในอินเดียและมูเคสอัมบานีก็ยังถูกจัดให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับที่11ของโลกอีกด้วยนะครับบ้านเดี่ยวหลังนี้มีด้วยกันทั้งหมดอยู่27ชั้นตั้งอยู่ในนครมุมไบและมีผู้อาศัยหลักอยู่เพียงแค่ครอบครัวเดียวเท่านั้นมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยเงินจำนวนมากกว่า 35,000 ล้านบาทและยังมีคนงานที่คอยดูแลอาคารและครอบครัวของเขามากถึง600คนเลยนะครับอีกทั้งยังมีบอดี้การ์ดพร้อมรถหุ้มเกราะอีกจำนวนหนึ่งที่คอยอารักขาคนในครอบครัวของเขาอีกด้วยนอกจากนั้นภายในบ้านก็ยังมีสระน้ำหลายสระและมีโรงภาพยนตร์ส่วนตัวอีก1โรงด้วยนะครับอีกทั้งอาคารแห่งนี้ยังสามารถนำรถขึ้นมาจอดได้ถึง168คันและโครงสร้างของอาคารยังสามารถทนแรงแผ่นดินไหวขนาด8ริกเตอร์ได้อย่างสบายๆเลยนะครับและสาเหตุที่บ้านหลังนี้ถูกตั้งชื่อว่าแอนทิเลียนั่นก็เพื่อเป็นการคารวะต่อเกาะแอนทิเลียในเทพนิยายนั่นเองครับและเมื่อในปีคริสตศักราช2010บ้านหลังนี้ก็ยังได้ครองแชมป์บ้านเอกชนที่มีราคาถึง 1,000 ล้านดอลลาร์หลังแรกของโลกเลยนะครับและเป็นรองก็แค่พระราชวังบักกิ้งแฮมเท่านั้นแต่ว่าพระราชวังบักกิ้งแฮมถือว่าเป็นทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษนะครับเลยเอามาจัดลำดับเทียบกันไม่ได้ดังนั้นแอนทิเลียจึงกลายเป็นบ้านที่แพงที่สุดในโลกนั่นเองครับเกลียวมรณะนี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับที่หาดูได้ยากมากๆเมื่อกองทัพมดจำนวนมากครับเดินเป็นวงกลมทำให้หลายคนอาจสงสัยว่ามันกำลังบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าหรือมันจะเกิดเรื่องเร้ายๆขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วมันสามารถอธิบายได้นะครับปรากฏการณ์ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ถูกเรียกว่าแอนมิลถ้าแปลตรงตัวมันก็คือการโม้แป้งของมดนั่นเองครับด้วยสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเกิดจากกลุ่มมดทหารที่ตาบอดพวกมันจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยกลิ่นฟีโรโมนของเพื่อนร่วมฝูงที่เดินอยู่ข้างหน้าเพื่อนำทางของมันนั่นเองดังนั้นครับหากมีมดตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจากเส้นทางการหาอาหารหลักหายนะที่ตามมาก็จะทำให้เพื่อนตัวอื่นๆเดินหลงทางไปด้วยผลลัพธ์สุดท้ายก็กลายเป็นขบวนที่เดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดสิ้นสุดโดยมากแล้วก็จะไม่แคล้วที่เหล่ามดจะค่อยๆทยอยตายลงไปเพราะความเหน็ดเหนื่อยและความหิวโหยด้วยเหตุนี้จึงทำให้พฤติกรรมข้างต้นมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกี่ยวขึ้นแห่งความตายหรือ Death Spiral ดังนั้นความจริงแล้วเหล่ามดน้อยไม่ได้พยายามที่จะสื่อสารอะไรกับเราหรอกนะครับอีกทั้งมันยังไม่ใช่รางบอกเหตุร้ายอะไรทั้งนั้นเพียงแค่ว่าพวกมันบังเอิญติดกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นมาก็เท่านั้นเองครับหาดเรืองแสงมีปรากฏการณ์หนึ่งครับที่น่าทึ่งมากของทะเลที่ดูเหมือนว่ามันจะสามารถเรืองแสงขึ้นมาได้ทำให้ดูคล้ายกับดวงดาวสีฟ้าที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งเราเรียกมันว่าทะเลเรืองแสงหรือปรากฏการณ์ขี้หวานครับโดยมันจะเกิดขึ้นจากแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มไดโนแฟลกจูเลตกว่า 720,000 เซลล์โดยแพลงก์ตอนเหล่านี้ครับสามารถทำปฏิกิริยาพิเศษที่เรียกว่าไบโอลูมิเนเซนต์ทำให้ผนังเซลล์เกิดการเรืองแสงขึ้นมาเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับพวกมันจะสะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์เอาไว้ในตอนกลางวันและจะปล่อยออกมาในตอนกลางคืนและยิ่งเมื่อแพลงก์ตอนพวกนี้มาอยู่รวมกันมากๆเราจึงเห็นทะเลเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินหรือสีเขียวอมฟ้าอย่างชัดเจนและถ้าน้ำมีการสั่นสะเทือนหรือเราลงไปเล่นน้ำก็จะเกิดแสงรอบๆตัวเรานั่นเองครับโดยปรากฏการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายที่ทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นอ่าวเรืองแสงที่ชายฝั่งทะเลแคริบเบียนในประเทศเปอร์โตริโกอ่าวโยบุโกะที่เกาะคิวชูในประเทศญี่ปุ่นและบนเกาะวาดูของมัลดีฟส์เป็นต้นนะครับ
มีข้อมูลบางเว็บบอกว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นบริเวณหาดบางแสนแถวๆบริเวณสะพานปลาหาดเจ้าเหลาที่จังหวัดจันทบุรีและที่เขตหลังสวนจังหวัดชุมพรแล้วใครที่เคยเจอที่ไหนมาบ้างช่วยบอกเราที่คอมเมนต์หน่อยนะครับปลาชิปเฮดปลาที่มีฟันคล้ายมนุษย์นี้ไม่ใช่ภาพตัดต่อแต่อย่างใดนะครับแต่มันคือปลาชิปเฮดหรือที่บางคนเรียกกันว่าปลาหัวแกะมันเป็นปลาที่อยู่ในอันดับเดียวกันกับปลากระพงลำตัวของมันจะมีแถบสีดำบนพื้นสีเทา 5-6 เส้นสลับกันไปมาจนทำให้มันมีอีกชื่อหนึ่งว่าปลานักโทษมันจะมีครีบแข็งอยู่บนหลังและสามารถเจริญเติบโตได้ถึง67เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับโดยธรรมชาติแล้วพวกมันไม่ใช่ปลาที่ดุร้ายพวกมันจะกินพวกหอยนางรมหอยสองฝาและพวกกุ้งเป็นอาหารหลายคนอาจสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมปลาชิปเฮดถึงต้องมีซี่ฟันที่คล้ายกับมนุษย์จากข้อสันนิษฐานที่น่าฟังขึ้นมากที่สุดก็อาจเป็นเพราะว่ามันเป็นปลาชนิดที่ต้องขบอาหารที่มีเปลือกแข็งครับจึงทำให้มันมีฟันที่มีลักษณะหนาช่วยให้พวกมันสามารถกินอาหารได้ง่ายขึ้นนั่นเองสามารถพบพวกมันได้ตามน่านน้ำชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกจากรัฐโนวาสโกเซียในแคนาดาไปจนถึงประเทศบราซิลแต่พบได้บ่อยมากที่สุดก็คือบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐฟลอริดาและมีข้อมูลที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนั่นก็คือว่าเนื้อของมันมีคนบอกว่าอร่อยมากๆเลยครับเมืองรูปคนเซนทูริเปเป็นเมืองที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาของชิลีในประเทศอิตาลีตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ732เมตรตั้งอยู่บนสันเขาระหว่างแม่น้ำซิเมโทและดิสไทโนมันมีรูปร่างที่แปลกตาเนื่องจากมีอาคารที่อยู่อาศัยถูกสร้างไล่ไปตามสันเขาเมื่อถ่ายภาพจากมุมสูงจะพบว่ามันดูคล้ายกับร่างกายของมนุษย์หรือเมื่อมองภาพที่กว้างขึ้นอาจจะดูคล้ายกับดาวทะเลก็ได้นะครับโดยที่นี่จะมีประชากรอยู่ประมาณ 5,000 คนจากประวัติศาสตร์เมืองแห่งนี้เคยถูกทำลายมาแล้วจากสงครามหลายครั้งครับและผ่านการปกครองจากผู้นำท้องถิ่นมานานพอสมควรทำให้ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวหลักของที่นี่คือซากเมืองคลาสสิกที่ยังหลงเหลืออยู่จากสงครามนั่นเองครับโดยจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนรู้จักเมืองนี้นั่นก็คือว่ามีช่างภาพชาวอิตาลีคนหนึ่งที่ชื่อว่าไพโอเอนเดียเพลิที่ได้สังเกตเห็นลักษณะบางอย่างของเมืองนี้ผ่าน Google Earth นั่นเองครับซึ่งเขาได้พบว่าหากมองเมืองนี้ในมุมสูงจะทำให้เห็นลักษณะที่ตั้งของเมืองแห่งนี้ที่ดูคล้ายกับคนนอนเหยียดแขนเหยียดขาจนทำให้เกิดเป็นลักษณะที่โดดเด่นและถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วจึงกลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและช่างภาพจากทั่วโลกให้เข้ามาเยือนเมืองแห่งนี้ในเวลาต่อมานั่นเองครับจิ้งจอกทะเลทรายจิ๋วเฟนเน็กฟ็อกซ์หรือจิ้งจอกจิ๋วแห่งทะเลทรายซาฮาราสัตว์เลี้ยงสุดแปลกที่กำลังกลายเป็นที่นิยมนะครับเจ้าจิ้งจอกจิ๋วเนี่ยเป็น1ใน12สายพันธุ์ของตระกูลสุนัขจิ้งจอกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจิ้งจอกตัวเล็กที่สุดในโลกแถมนิสัยของมันยังขี้เล่นและมี energy เยอะสุดๆไปเลยครับเฟนเน็กฟ็อกซ์มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทะเลทรายซาฮาราในประเทศอียิปต์และอาจพบได้ตามแถบทะเลทรายและตอนเหนือของแอฟริกานะครับพวกมันจะมีขนาดตัวอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรและมีน้ำหนักเพียงแค่กิโลกว่าๆเท่านั้นซึ่งเรียกได้ว่าเล็กกว่าสุนัขบ้านซะอีกนะครับซึ่งขนาดและน้ำหนักของตัวมันเทียบให้เห็นภาพก็คือประมาณชิวาว่านั่นเองครับและด้วยลักษณะนิสัยและหน้าตาที่น่ารักของมันทำให้หลายคนอยากจับจองมาเป็นสัตว์เลี้ยงแก้เหงาที่ไม่ซ้ำใครแต่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือหาเฟนเน็กฟ็อกซ์มาเลี้ยงนั้นแอดอยากให้ลองศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมันดีๆซะก่อนนะครับเพราะนอกจากมันจะเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แถบบ้านเราแล้วมันยังมีค่าตัวที่แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับหากใครพอรู้ราคาช่วยบอกเราที่คอมเมนต์หน่อยนะครับนิวท้องแดงคุณเคยเห็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกๆแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าครับนี่คือนิวท้องแดงหรือบางคนอาจเรียกว่านิวไฟมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวกนิวหรือซาลาแมนเดอร์ขนาดเล็กนั่นเองครับพบการกระจายพันธุ์ของพวกมันอยู่ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเช่นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับโดยมันจะมีลักษณะเด่นก็คือว่าพวกมันจะมีลำตัวที่เป็นสีดำและมีส่วนท้องที่เป็นสีแดงโดยมันจะมีส่วนหางที่แบนเหมือนกับใบพายและตัวผู้จะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวเมียพ
พวกมันมักจะออกหากินกันในเวลากลางคืนโดยกินสัตว์น้ำและแมลงขนาดเล็กเช่นหนอนกุ้งฝอยหนอนแดงไส้เดือนน้ำแล้วก็ลูกออดเป็นต้นนะครับโดยนิ้วท้องแดงเนี่ยมันมีความพิเศษและอันตรายนะครับเนื่องจากพวกมันเนี่ยมีพิษอยู่ที่บริเวณผิวหนังที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทเตโตโดท็อกซินหรือเป็นพิษแบบเดียวกับที่มีในปากปักเป้าแต่ทว่าความรุนแรงของมันน้อยกว่ามากๆเลยครับถือได้ว่าจัดอยู่ในกลุ่มของพิษแบบอ่อนๆและไม่ก่อให้เกิดอันตรายสำหรับมนุษย์หากเอามือไปแตะต้องพวกมันแต่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อเผลอกลืนมันเข้าไปเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าพิษของนิวจะไม่มีผลต่อร่างกายของมนุษย์มากนักแต่มันเองเนี่ยก็มีผลกับสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะอาจทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณเมื่อไปสัมผัสมันเข้าอาจเกิดอาการน้ำลายไหลหรือที่เรียกว่าน้ำลายฟูมปากได้นั่นเองซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณพิษที่ได้รับเข้าไปดังนั้นถ้าคุณอยากเลี้ยงนิวท้องแดงและที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงก็ควรแยกให้มันอยู่ห่างกันจะดีที่สุดครับคางคกสุรินามนี่คือคางคกสุรินามนะครับมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดหนึ่งที่มีลักษณะแบนคล้ายสี่เหลี่ยมส่วนหัวของมันจะเป็นสามเหลี่ยมมีสีเทาถึงสีน้ำตาลเข้มมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 10-13 เซนติเมตรเมื่อดูเผินๆมันจะดูเหมือนกับใบไม้แห้งหรือกบที่ถูกรถทับนั่นเองครับแต่ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือตัวเมียเมื่อผสมพันธุ์กับตัวผู้เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวผู้เนี่ยมันจะว่ายขึ้นไปอยู่บนหลังของตัวเมียเพื่อนำไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วไปวางลงบนหลังของตัวเมียซึ่งก็จะวางไข่ทั้งหมดราว 60-100 ฟองโดยไข่เหล่านั้นจะถูกฝังลงไปที่หลังของตัวเมียและเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ10วันนะครับไข่ก็จะทำการฟักตัวออกมาเป็นลูกออสเกาะอยู่บนหลังแม่ของมันรอจนกระทั่งลูกออสโตขึ้นและมีรูปร่างคล้ายตัวเต็มวัยก็จะผุดโผล่ออกมาจากหลังแม่ของมันจนผิวบนหลังของตัวแม่เป็นรูพุนไปหมดเลยครับมักพบการกระจายพันธุ์อยู่ในแหล่งน้ำป่าดิบที่ราบต่ำของทวีปอเมริกาใต้ตอนบนโดยพวกมันจะอาศัยกันอยู่ในน้ำกินปลาหรือสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารและด้วยความที่มันเป็นสัตว์ที่มีลักษณะการเลี้ยงลูกที่แปลกประหลาดกว่าใครเลยทำให้เรามักเห็นพวกมันบ่อยๆตามสารคดีต่างๆนั่นเองครับดินแดนที่มีฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกนี่คือดินแดนที่เคยถูกกินเนสบุ๊กบันทึกไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกมันมีชื่อเรียกว่าคาตาทัมโบไลนิงโดยดินแดนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณปากแม่น้ำคาตาทัมโบที่กำลังไหลเข้าสู่ทะเลสาบมาลาไกโกซึ่งใน1ปีนะครับที่นี่จะมีฟ้าผ่าประมาณ 140-160 วันและอาจมีความถี่ในการผ่าได้มากถึง28ครั้งต่อนาทีเลยทีเดียวนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าเป็นจำนวนมากของที่นี่นั่นก็เป็นเพราะว่าระหว่างทางของแม่น้ำสายนี้ได้มีการพัดพาเอาอินทรีย์วัตถุที่กำลังสลายตัวมายังปากแม่น้ำเป็นจำนวนมากซึ่งก่อให้เกิดก๊าซมีเทนที่ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเมื่อลมที่มีความร้อนสูงเข้ามาปะทะจึงทำให้เกิดการเสียดสีและสะสมประจุไฟฟ้าเอาไว้เป็นจำนวนมากจนทำให้ต้องมีการปลดปล่อยลงสู่พื้นดินนั่นจึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ฟ้าผ่านั่นเองครับปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีอากาศแห้งในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ในแต่ละปีและจะเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงที่มีอากาศชื้นที่สุดนั่นก็คือช่วงประมาณเดือนตุลาคมถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องระมัดระวังตัวให้ดีๆเลยนะครับเพราะเราแทบไม่รู้เลยว่าฟ้ามันจะผ่าลงมาในเวลาไหนก็จบกันไปแล้วนะครับกับสาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคุณคงจะชื่นชอบคลิปนี้และสำหรับใครที่ชอบดูเรื่องแปลกๆคุณก็สามารถเลือกชมคลิปอื่นๆในช่องของเราได้เลยนะครับหรือถ้าขี้เกียจหาก็ลองดูที่รายการแนะนำถัดไปก็ได้นะครับบาย